โหสวัสดีครับกลับมาเจอกันเช่นเคยในรายการพ่อครัวหัวปั่นเปิดรายการวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากันที่ตลาดหัวรถไฟบางกอกน้อยที่มาที่นี่ก็เป็นเพราะเรานัดกับเจ้าของร้านบะหมี่เอาไว้แต่ไม่ใช่ร้านบะหมี่ธรรมดาไก่กานะครับเพราะเขาคือร้านบะหมี่จอมพลังเอางงอ่ะดิงั้นเราไปเจอกับเจ้าของร้านก่อนเลยโอเคสวัสดีครับผมกันครับบะหมี่จอมพลังฮะเป็นเจ้าของร้านครับและนี่ก็คือโฉมหน้าเจ้าของร้านบะหมี่จอมพลังวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูกันว่าวัตถุดิบของร้านบะหมี่จอมพลังมีอะไรกันบ้างวันนี้ฮะมาจ่ายตลาดด้วยตัวเองฮะแล้วก็น้องๆฮะคุณแม่แล้วก็แฟนด้วยที่ตลาดหัวรถไฟฮะมาดูกันว่าวันนี้นะฮะเราจะไปซื้ออะไรกันบ้างเชิญตามไปเลยครับสวัสดีเป็นไงบ้างใช่ยังเล่นไม่เสร็จเลยยังทำไม่ได้อยู่เอาไม่ได้ออกหรอนานไหมอ่ะนานโอ้ความตู้นั่นแหละผักของนั่นแหละมีผักโอเคคือผักได้แล้วเรียบร้อยก็คือขาดหมูใครกิโลขาดอีกประมาณ10กิโลอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่ถุงก่อนยังไม่ได้ชั่งโอเคได้ไปเลยออกกันจะไปเลยก็ไม่เป็นไรพี่ก็เรื่อยๆปกติแล้วติดมันเยอะเน้นป่ะเน้นติดมันเยอะให้ป่ะโอเคพี่ทำเยอะเท่าไหร่ครับก็เอาสั่งมาได้อันนี้ร้านประจำฮะของร้านบะหมี่จอมพลังแม่ค้าน่ารักฮะร้านนี้ทำช่วยทุกอย่างโอเคช่วยทุกอย่างไปราเจโอต่อเดี๋ยวจะมีที่ร้านเจโอก็จะเป็นของแห้งของแห้งเนี่ยของร้านเจโอก็จะมีพวกเส้นลูกชิ้นอะไรที่ร้านบะหมี่จอมพลังจะใช้เยอะๆเนี่ยคือร้านเจโอเขาจะรวมเป็นพวกของแห้งเลยของพี่สีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าของเขาจะเป็นของสดก็คือจะแยกร้านบะหมี่จอมพลังจะซื้อของ2ร้านก็คือสดร้านนึงแห้งร้านนึงอันนี้ถึงแล้วร้านเจโอเป็นร้านของแห้งเชิญเลยมาเลยมาแล้วของแนนจ้าสวัสดีครับใช่นี่คือร้านเจโอเป็นร้านของแห้งที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหัวรถไฟเลยว่าได้นะใหญ่คือที่นี่เนี่ยคือที่อื่นเนี่ยเขาจะแตกต่างกับเราคือของเราเนี่ยสั่งเวลาสั่งเส้นทีก็ร้อยโลคือต่อวันเขาก็โอเคเขามีของให้เราพร้อมตลอดเสมอไม่ว่าจะสั่งเร็วสั่งช้าเขาก็จะมีให้เราตลอดโอเคถูกใจเยี่ยมถ้าซื้อของก็ต้องโทรสั่งก่อนจะมีเวลาโทรสั่งก่อนก็บ่ายสองแต่อย่างว่าเราแบบวัยรุ่นนะจะสั่งของก็แบบ4ทุ่ม3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือนะตามสไตล์ที่นี่จะมีลูกชิ้นมีเส้นก็คือพวกเครื่องปรุงจะเป็นน้ำตาลจะเป็นพริกอะไรอ่ะน้ำมันกระเทียมที่นี่เขาก็จะมีจัดการให้หมดทุกอย่างก็คือครบเลยอ่ะครบคันไม่ต้องเดินไปที่ไหนก็คือถ้าของแห้งต้องเดินมาที่นี่ก็คือได้ครบทุกอย่างเลยเล่นซื้อร้านนี้ร้านเดียวหมดแสดงว่าของเขาเนี่ยต้องดีจริงๆไม่งั้นคุณกันเนี่ยคงไม่ซื้อเยอะขนาดนี้เดี๋ยวดูของรอของสักแป๊บนึงนิดนึงก็พอของมาแล้วก็เช็คของนิดๆหน่อยๆแต่รายละเอียดของก็พื้นฐานก็ได้ครบกวางตุ้ง55โลเส้น100เส้นวันละ100โลใช่หมูที่ใช้นี่ถ้าจำไม่ผิด80ป่ะ80โลเราเนาะวัยรุ่นอ่ะเรา อยากทำอะไรให้มันง่ายขึ้นจากคนสมัยก่อนที่ว่าจะต้องเดินกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องก็เดินทีละร้านทีละร้านแต่ก็จะมีคำถามขึ้นมาหลายๆคนชอบถามว่ามันโอเคไหมของร้านนู้นร้านนี้เราไม่ได้เลือกเองแต่ร้านอ่ะกันเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเป็นร้านที่ดีเขามีความซื่อสัตย์มีอะไรกับเราเงี้ยเขาเป็นร้านใหญ่ดูอย่างร้านเจโอเนี่ยไม่มีหรอกครับว่าของไม่ดีถ้าเป็นของไม่ดีเขาอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะเหมือนไม่มีจอมพลังเลยอย่างนี้เลยใช่เลย
ือที่นี่เขาดีอย่างนึงเขาไม่ใช่แบบว่าอยากจะขายของไปเขาจะแนะนำว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะเวิร์กแล้วเกรดราคาก็จะต่างกันแต่เส้นที่เราซื้อเลยเราขอแบบบอกใบ้นิดนึงว่าเส้นเราราคาสูงที่สุดในร้านเนี้ยคือเส้นของเราราคาแพงที่สุดในร้านเนี้ยที่เราใช้อ่ะจ่ายตลาด4คน1จะมีน้องยูที่มาด้วยก็คือจะช่วยยกของใช่มั้ยคุณแม่ก็จะมา1หาเพื่อนบ้างเดินเล่นดูของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแล้วส่วนการกระแนนเนี่ยก็จะเป็นเช็คของอย่างแนนเนี่ยก็จะไปลงรายละเอียดพวกร้านของได้หรือยังของมายังไงของครบมั้ยมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยส่วนกันก็อาจจะเป็นรายละเอียดครอบคลุมเงี้ยว่าขับรถมั่งอาจจะว่างๆหิวก็พาคนนู้นคนนี้กินข้าวบ้างอะไรก็แล้วแต่ของขาดไม่เคยนะตั้งแต่เปิดร้านบะหมี่มาไม่เคยเลยไม่เคยของขาดที่ที่จะขาดคือเราสั่งไม่ครบถ้าจะของจะขาดก็คือเราจะสั่งไม่ครบแต่ถ้าเราสั่งครบก็ไม่มีปัญหาที่พูดตลอดอยากจะแบบบอกเลยว่าคือเหลือดีกว่าขาดเหลือดีกว่าขาดคืออยากทำให้มันเหลืออยากให้มันมีใช้เหมือนบะหมี่ของเราที่ชามนึงเนี้ยคืออยากทำไมต้องใหญ่ใช่ไหมหลายๆคนคงมีคำถามว่าทำไมแบบร้านบะหมี่จอมพลังต้องใหญ่ก็คือบะหมี่จอมพลังเนี่ยก็คิดเหมือนบะหมี่จับกังอะบะหมี่จับกังที่คนกินมาคิดว่ามันต้องอิ่มแต่บะหมี่จอมพลังเนี่ยความคิดคือมันต่างกันก็คือสมัยก่อนเราเรียนทิวไผ่งามเรารู้เลยว่าไอ้บะหมี่จับกังเนี่ยอยู่หน้าโรงเรียนไงเราไปกินบ่อยคือมันอิ่มนะมันได้อารมณ์อิ่มมันได้อารมณ์อิ่มจริงๆแต่ถามว่ามันกินแบบอร่อยไหมอยากตั้งใจมากินไหมมันก็ไม่ใช่คือมันทางผ่านแล้วอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือบะหมี่เราเนี่ยอยากกินหนึ่งเรื่องความสุขต้องแบบเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยกินนี่แม่งอิ่มว่ะแม่งคุ้มกับราคาว่ะคือแบบมันต้องโอเคกับตรงนี้หมดเลยอย่างเงี้ยถ้าแบบถ้ามากินแล้วแบบโอ้มันอิ่มมันก็เฉยๆเนาะแต่เราอยากได้มากกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ต้องทำอะไรได้ดีกว่าคนรุ่นเก่าหนึ่งเนี่ยเราต้องดูสต็อกไม่ใช่ว่าแบบอารมณ์แบบอยากจะบ้าคลั่งสั่งก็สั่งเข้าไปนะไม่ใช่แบบบะหมี่นี่อยากจะ100โลทุกวันก็ไม่ใช่เพราะหนึ่งช่วงนี้คือหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยเวลาฝนตกเราดูแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้จะตกไหมอะไรจะตกไหมเราก็ต้องมีการคาดคะเนขึ้นมาถ้าพรุ่งนี้มีงานอย่างมีอะไรสำคัญเราก็จะดาวของลงหน่อยเพราะตลาดพรุ่งนี้มันก็มีผลกระทบกับพรุ่งนี้เหมือนกันคือช่วงหลังๆเนี้ยร้านบะหมี่จอมพลังเนี่ยตั้งแต่แบบทำมา6เดือนคือเดือน2เดือนหลังเนี่ยเป็น2เดือนหลังที่แบบโตไวมากปกติจะปิดร้านเที่ยงคืนตลอดแรกๆหลังๆนี่ไปเปิด5โมงเย็นเลิกก็น่าจะหมดประมาณ4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มไม่เคยเกินเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย5ทุ่มแล้วก็จะหมดเร็วของจะหมดเร็วกว่าปกติคุณแม่จะซื้อของที่นี่เป็นประจำก็คือสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะซื้อของเยอะซื้อของไปส่งพวกตามโรงเรียนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเจ้าใหญ่ๆเลยแล้วหลังๆนี้ธุรกิจไม่ดีก็แย่ลงดาวลงอะไรเงี้ยแต่ตอนซื้อของที่เนี่ยเราก็เป็นเด็กติดรถนะทำงานแบบเราไม่ค่อยรักเรียนอ่ะสมัยก่อนนะที่แบบเราไม่ค่อยรักเรียนเราก็ออกมาทำงานไงแม่ก็เลยแบบอยากทำงานแล้วใช่ไหมก็เอาแบบอารมณ์แบบเข็นผักไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ไม่นานนะแต่ก็ได้แบบซีดเหมือนกันแหละว่าของจริงมันหนักนะตัวกันเองอ่ะหนึ่งอินเทอร์เน็ตเราชอบดูอินเทอร์เน็ตเราศึกษาเราชอบเรื่องอาหารมากเลยเหมือนแบบบางคนที่แบบถ้าแบบตัวเองชอบอะไรอ่ะก็จะใฝ่ทางนั้นใช่ป่ะก็จะศึกษาทางนั้นอะไรเงี้ยแต่อินเทอร์เน็ตก็จะดูแรกๆคือทำอาหารไทยให้คุณแม่กินแม่ทำอาหารอร่อยมากคุณแม่จะชอบด่าตลอดว่าทำอาหารไม่ได้เรื่องเลยก็ไปดูศึกษาพวกอาหารอิตาเลียนก็ลองทำก็แก๊กๆหลังครัวที่บ้านอ่ะพอทำแล้วมันเฮ้ยมันโอเคเว้ยคราวนี้เราก็ลองไปขยายบ้านคนอื่นเขาก็โอเคเลยทำกินก็คือแบบทำเนี่ยเคยทำให้ร้านอาหารเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยเราก็เคยไปนั่งทำให้เขาแต่ก็เราไม่ได้เป็นลูกจ้างเขานะแต่คือเราก็ไปทำให้เขาประจำอะไรอย่างเงี้ยชอบด้วยความว่าเราชอบทำบะหมี่เนี่ยสูตรเนี่ยก็คือทำจากตัวเราเองนะก็คือเหมือนเราเปิด Google อ่ะเราดูก๋วยเตี๋ยว10แบบเราก็เลือกมาว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนต้องดูที่ตัวเรากินก่อนอะไรเงี้ยพอเราดูที่ตัวเรากินก็ยังไงอ่ะเราชอบรสไหนเราก็มาลองทำดูจากอ่ะ20สูตรดูความเป็นไปได้จะเป็นสัก5สูตรที่เราจะมาทำพอที่เราจะทำสัก5สูตรเราก็เลือกทำ5สูตรมันก็ไม่เยอะแต่ก็ต้องโอเคกับมันด้วยนะตั้งใจแรกๆทำก็เน่าเละเยอะแต่ถ้าพอทำไปเรื่อยๆแล้วอยากจะบอกนะทุกคนแบบเวลาทำอะไรตั้งใจนะ
อย่าเพิ่งท้อเละพลาดได้ทุกคนแหละการจ่ายตลาดซื้อของในครั้งนี้ของร้านบะหมี่จอมพลังก็เสร็จเรียบร้อยเห็นแบบนี้เต็มรถเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่นะวันนี้ก็มีกวางตุ้งนะแล้วก็ไข่หมูแล้วก็มีต้นหอมใบเตยใบตองแล้วก็เส้นแล้วก็มีน้ำมันไข่พวกนี้บอกไปแล้วหมูสับอันนี้ประกาศขาวกินเองไม่เกี่ยวแล้วก็มีแป้งโกกิพวกเครื่องปรุงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยคือทั้งหมดของวันหนึ่งร้านเราช่วงหน้าเรามาดูกันว่าขั้นตอนในการทำบะหมี่จอมพลังจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงหน้าในรายการพ่อครัวหัวปั่นงา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 น